ทำไมถึงต้องมาเน้นเรื่องการขายกระสิทธิ์สำหรับคุณตัวปอมคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอีคิวพัทกับพูนิก้าเนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่เป็นฝีมือคนไทยถ้าเกิดเคยไปเดินงานหนังสือกันนะคะจะบูธของอีคิวพัทก็จะเป็นบูธเหลืองๆนะคะต่อแถวเกะกะนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะใครโดนเกะกะแล้วก็จะเป็นพูนิก้าก็จะเป็นบูธสีดำๆค่ะซึ่งทั้งสองสำนักพิมพ์เนี่ยเป็นคนไทยทีมงานคนไทยหมดซึ่งเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราทำผลงานของเราเองทั้งหมดจนมันเยอะมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะอ่ะมันต้องทำอะไรได้มากกว่านี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่ว่าได้ไปเดินดูงานบุกแฟร์ที่ต่างประเทศเราก็เลยช่วงนั้นอีกก็เป็นประจวบเหมาะกับการที่ว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะหนังสือที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศอ่ะมาแปลแล้วก็ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดได้ว่าเอ้าในเมื่อเรามีของเยอะขนาดเนี้ยมันก็ต้องขายอ่ะจะเก็บไว้ทำไมในเมื่อคนอื่นเขามีเยอะเขายังขายมาให้เราได้เลยแล้วก็ขายออกได้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาช้างที่เราพูดเรื่องซื้อเนาะเขาเมื่อช้างเราพูดเรื่องซื้อลิขสิทธิ์แล้วทำไมมีตีเหตุผลหรือว่าอะไรลึกๆว่าฉันจะทำเรื่องขายมันเป็นจริงๆมันคือความสะใจนิดก็คือว่าคือเราซื้อเขาเนี่ยคือมันซื้อเราซื้อเขาเราเห็นสำนักพิมพ์อื่นๆซื้อเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลงานเขาดีใช่แต่เวลาเราไปดูงานต่างประเทศเราจะรู้สึกว่าทำไมไม่มีงานไทยไปต่างประเทศบ้างเลยคือเราอาจจะไม่เห็นอาจจะมีแต่เราไม่เห็นหรือว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่มีในประเทศที่เราไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันคือความสะใจอ่ะที่เราอยากเห็นอ่ะแล้วเราก็คุกคีกับคนในบริษัทมาเราอยากเห็นนักเขียนเราดีใจสะใจว่าอุ้ยงานฉันมีภาษาอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิดแค่นั้นเลยก็เลยต้องขายจะขายเน้นอะไรคือเหมือนกันว่าเน้นขายเน้นอะไรปัจจัยที่เน้นปัจจัยที่เน้นคือเน้นให้มีหนังสือของเราถูกตีพิมพ์ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยนี่คือคอนเซ็ปต์ตอนแรกที่คิดว่าจะทำยังไปทำยังไงก็ได้ให้มีหนังสือเราเป็นภาษาอื่นแต่ทำยังไงก็ได้ทีนี้มันก็คือต้องขายลิขสิทธิ์อะค่ะเราคิดเองหมายว่ามีคนมาบอกหรือเราคิดเองคิดเองก็ไปเดินดูงานแล้วก็รู้สึกคือระหว่างเดินดูงานแล้วก็คิดนะคะหนังสือเรามันไม่ใช่ไม่ได้คุณภาพนะมันได้คุณภาพคนอื่นไม่รู้คิดยังไงแต่เราคิดว่ามันได้คุณภาพแหละแล้วก็เวลาโชว์หนังสือเราก็โชว์สวยได้คือมันทำได้มันโอเคอะต้องขายค่ะอย่างเดียวคิดแค่นั้นจริงๆคือมันเหมือนเดินแล้วมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดชั่ววูบแต่มันไม่ชั่ววูบอะค่ะมันเป็นความคิดที่ผ่านเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันต้องจริงจังกับการขายให้ได้ต้องทำยังไงก็ได้ให้หนังสือของเราทั้ง EQ พาร์ทและพูนิก้าถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นแล้ววางขายอยู่ในประเทศอื่นให้ได้เวลาไปเดินจะได้แบบนี่ไงหนังสือฉันนี่ไงหนังสือเราลองบอกขั้นตอนได้ไหมว่าเนี่ยในแต่ละขั้นที่ว่าจะขายลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังไงจริงๆตอนก่อนขายลิขสิทธิ์อะค่ะตอนที่ก่อนตอนแรกเลยเนี่ยต้องมันจะมีคำถามเริ่มต้นที่ระหว่างเดินอยู่ในงานบุ๊คแฟร์หรือว่ากลับมาแล้วก็แต่มันจะวนเวียนอยู่ในสมองอยู่สักพักนึงซึ่งไอ้คำถามเนี้ยตอนลิสต์ออกมาเป็นคำถาม4ข้อที่ต้องตอบให้ได้ก่อนที่เราจะขายลิขสิทธิ์ก่อนขายลิขสิทธิ์นี่ต้องมีคำตอบสำหรับคำถาม4ข้อใช่ค่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะขายลิขสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตอบคำถาม4ข้อนี้กันให้ได้ก่อนถ้าตอบไม่ได้ก็เพราะว่าก็กลับไปถามตัวเองใหม่ไปหาคำตอบใหม่จนกว่าจะตอบได้ข้อแรกคำถามตรงนี้ข้อแรกน่าจะเป็นเรื่องของเหตุผลนะคะเหตุผลอันนี้น่าจะเป็นคำถามเล่นเกี่ยวกับเหตุผลมากกว่าว่าทำไมถึงอยากขายลิขสิทธิ์ทำไมถึงอยากขายนี่อาจารย์ถามบอลเหรอคะเออใช่ทำไมถึงอยากขายเดี๋ยวนะผมว่าน่าสนใจนะซึ่งอันนี้ทุกท่านก็เตรียมไว้ในใจเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปถึงคนฟังเลยนะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะสลับไปสลับมามันคือความสะใจนี่แหละค่ะคืออยากขายค่ะมันอยากมากเลยมันอยากเห็นหนังสือเราแปลไปเป็นภาษาอื่นทุกท่านต้องภูมิใจนะคะถ้าสมมติว่าเราเห็นผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะ
อยู่ในประเทศอื่นถูกขโมยไม่ใช่สิถูกซื้อไปทำคือถูกขโมยเราไม่นับนะคะถ้าถูกซื้อไปผลิตหรือถูกซื้อไปทำหรือขอลิขสิทธิ์ไปผลิตในประเทศอื่นมีคนใช้สิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาในประเทศอื่นหรือว่าทำรายได้ให้เขาหรือเป็นหน้าเป็นตาหรืออะไรเงี้ยคือเราเดินไปเราต้องยิ้มแน่นอนทุกคนต้องยิ้มอะค่ะพอเชื่ออย่างนั้นและนี่ก็คือเหตุผลที่อยากขายก็สิเหตุผลพอง่ายมากนะคะมันไม่ใช่เรื่องตอนบูมนั้นไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยจริงๆลืมตัวเรื่องเงินไปเลยมาคิดเอาทีหลังเรื่องเงินนี่มาคิดเอาทีหลังแต่บูมนั้นคือเหตุผลที่พออยากขายลิขสิทธิ์คือความสะใจอยากเห็นหนังสือเราแปลเป็นภาษาอื่นแค่นั้นเลยค่ะถ้าผู้เบื้องต้นมันก็คือความสำเร็จของปอในช่วงแรกนู้นก็คือ อยากจะให้หนังสือของไทยไปอยู่ในต่างประเทศใช่ค่ะโดยนี้เป็นการขายลิขสิทธิ์ปอคิดหาทางอื่นไม่เจอจริงๆเพราะปอไปเดินในงานบุ๊กแฟร์ปอเห็นเขาขายลิขสิทธิ์กันก็คิดได้แค่นั้นนะคะว่าถ้าอยากให้หนังสือปอไปเป็นภาษาอื่นบ้างปอก็ต้องไปขายบ้างแล้วปอไม่รู้จักปอไม่มีญาติปอมีญาตินะคะที่เมืองไทยมีญาติแต่หมายถึงว่าไม่มีญาติอยู่ต่างประเทศไม่มีคือปอไม่รู้จักใครปอจะทำยังไงให้เขาถูกเขาเอาของเราไปทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะคิดไม่ออกคิดออกได้ทางเดียวคือขายอันนี้คือข้อที่หนึ่งตอบให้ได้ว่าทำไมถึงอยากขายลิขสิทธิ์ข้อที่สองอ่ะท่านก็เตรียมคำตอบไว้ก็แล้วกันเนาะหมายถึงว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาก็เตรียมคำตอบไว้ถ้าสมมติถ้าเราอยากขายลิขสิทธิ์ก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวจะมาสุ่มดูว่าแต่ละท่านเป็นยังไงผมไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มีกระดาษขาวฟุสแกนให้กับผู้เข้าร่วมหรือเปล่านะครับนะถ้ามีถ้าคิดอะไรออกก็ลดนิดหน่อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานะฮะเพื่อที่จะมาดูนะฮะปอดูว่าเรื่องนี้นะเขียนอย่างนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะครับคือไม่ใช่มาแค่ฟังกันคืออยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากให้พี่ผู้ยีเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยได้ใช้สิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเอาไปใช้ในเชิงของธุรกิจในเชิงของการว่าถ้าเราอยากจะขายลิขสิทธิ์คำพูดแรกคำถามแรกก็คือว่านะเหตุผลทำไมนะตอบให้ได้จริงๆเหตุผลมันสำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเหตุผลมันจะโยงเราไปถึงเรื่องของแผนธุรกิจบอกว่าปอไม่ได้เริ่มการขายลิขสิทธิ์จากการมานั่งฟังอบรมหรือว่ามีการอบรมมาก่อนปอเริ่มจากการที่ปอไปเดินในงานหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปเดินในงานหนังสือเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มีข้อมูลมาก่อนเลยแต่สิ่งที่ปอพบไปด้วยตอนไปเดินงานหนังสือก็คือความรู้สึกชอบในหนังสือซึ่งความรู้สึกชอบในหนังสือของปอมันเกิดจากความรู้สึกชอบในหนังสือของเรามันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปอมั่นใจก็คือเรื่องของสินค้าของเราคุณภาพของเราเป็นเรื่องของเราซึ่งปอมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากแอบบอกว่ามากนี่คือเพราะว่าไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเลยมากมั่นใจไปจากบ้านอยู่แล้วก็ชอบไงคะมั่นใจว่าตัวเองสวยมากโดยไม่ต้องไปคิดว่าคนสวยคือใครตอนนี้จริงไหมจริงอ้าวเราก็มั่นใจของเราเลยว่าเราสวยของเราใช่ไหมจริงค่ะหน้าอย่างเราแบบเนี้ยสวยแบบเราจริงค่ะใช่ไหมดีความเชื่อมั่นเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้ดีมากนะคือไม่ได้ไปเปรียบเทียบสินค้าเรากับใครเลยไม่ได้เอาไปวางคู่กันแล้วเปรียบเทียบเลยไม่คืออย่างนี้ผมก็ชอบพอพูดอะไรอย่างหนึ่งผมก็ชอบคิดของผมไปอะนะนะมันเหมือนแข่งกีฬาเนี่ยนะบางกีฬาเนี่ยคุณต้องไปแข่งเอาชนะใครแต่บางกีฬาเนี่ยมันคุณต้องเริ่มจากว่าคุณแข่งกับสถิติตัวเองจริงไหมคือคุณก็คิดว่าของคุณได้สถิตินี้เนี่ยคุณดีขึ้นเราโอเคแล้วเราพัฒนาใช่ใช่ใช่เราพัฒนาคุณภาพเรามีการ QC สินค้าเรามีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเราเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อกี้มาบอกว่าเรามั่นใจในคุณภาพใช่ค่ะคุณภาพคืออะไรเวลาเราพูดคำว่าคุณภาพคุณเป็นคนที่มีคุณภาพคุณภาพของคุณคืออะไรเหมือนกับเราบอกว่าคนเนี้ยสวยตรงไหนคนนี้เป็นคนดีเรื่องอะไรเพราะนั้นผมก็อยากรู้ให้มันชัดๆเพราะว่าเวลาพูดคำว่าคุณภาพก็ดีพูดคำว่าดีก็ดีนะสวยก็ดีอะไรก็แล้วแต่มันเป็นนามธรรมเนี่ยใช่คืออันนี้ปอว่ามันสำคัญคือถ้าสมมติว่าถามปอว่าปอมีคุณภาพตรงไหนปอต้องตอบให้ได้นะคะว่าปอมีคุณภาพตรงไหนถ้าปอตอบไม่ได้เนี่ยปอจะบอกว่าปอไม่รู้จักตัวเองตอบเลยไอ้ที่จะขายก็สิ
ของปอมีคุณภาพตรงที่ว่าในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในส่วนนั้นเป็นผู้ทำเช่นการวาดรูปเราใช้นักเขียนที่มีคุณภาพเป็นคนวาดการร่างสตอรี่บอร์ดเราใช้คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเขียนบทต่างๆมาทำการเรื่องของวิชาการเรามีฝ่ายวิชาการที่จบการศึกษาในสาขาวิชานั้นโดยตรงเช่นวิทยาศาสตร์ก็จะมีอาจารย์วิทยาศาสตร์เฉพาะทางเฉพาะทางเลยโดยตรงมา QC มาตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันมีที่บริษัทค่ะจะมีคณะกรรมการความสนุก คือคณะกรรมการความสนุกของเราจะเป็นบุคคลพิเศษที่เขาไม่มีอายุคือเขาเล่นของเล่นเป็นเด็กจริงๆเขาอายุเยอะแล้วนะคะอายุมันไม่สำคัญนะแต่เขาเล่นของเล่นเป็นเด็กทำอะไรเป็นเด็กแล้วก็ชอบอ่านการ์ตูนแล้วนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบแบบดูแอนิเมชันแล้วก็หัวเราะอยู่คนเดียวสุดท้ายพอเราผลิตเสร็จแล้วเอาที่เราผลิตเสร็จแล้วส่งไปให้เขาอ่านถ้าเขาหัวเราะอยู่คนเดียวถ้าเขาอ่านแล้วหัวเราะอยู่คนเดียวแสดงว่าของมีคุณภาพใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นเคมีไอก็วัดจากไอคนนั้นคือแต่ละบริษัทต้องตลกเขาต้องตลกของเขาใช่ค่ะคือถ้าตลกไม่ผ่านเขาก็ว่าของคุณไม่ตลกพอคือไอ้เรื่องวิชาการหรืออะไรพวกนี้คือเราผ่านแล้วไงเนื่องจากว่าเรามีฝ่ายนี้โดยตรงมันจะมีฝ่ายสุดท้ายแต่ฝ่ายสุดท้ายนี่สำคัญมากเพราะว่าเราทำหนังสือการ์ตูนถ้าไม่สนุกจบไม่ตลกอ่านแล้วร้องไห้ไม่จบเลยเนาะเหมือนเพลงนะร้องเพราะมากเลยร้องเพราะมากเลยนะแต่เพลงนี้มันเลยเป็นเพลงเศร้าเข้าใจไหมไอ้บ้านี่มันร้องแล้วมันทำเป็นยิ้มๆอย่างเงี้ยไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมมันไม่ได้อารมณ์ของความเศร้าไงใช่ไหมคือมันร้องเพราะแต่มันไม่ได้อารมณ์พอไม่ได้ลงนี่ถูกหักคะแนนตนเลยนะใช่เออนี่เห็นไอ้ภาพเลยนะบางทีนี่นะมี 4-5 ข้อที่สำคัญเนี่ยตรงนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะถ้าตัวสุดท้ายคุณไม่ผ่านเนี่ยไอ้4ข้อที่คุณมาอาจจะจบเหเลยก็ได้ใช่ค่ะเรามีหนังสือซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะเรื่องซูคิปเปอร์จิ๋วหัวใจที่ทักษะเป็นหนังสือการ์ตูนความรู้เกี่ยวกับเพื่อนรักสัตว์โลกอะไรเงี้ยค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็เป็นหนังสือการ์ตูนโอเคมันต้องตลกใช่มั้ยคะมันต้องสนุกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบความสนุกอ่านโอเคเขาอ่านมันก็สนุกค่ะมันก็หัวเราะตามปกติแต่พอดีว่ามันมีช็อตนึงในนั้นที่เป็นฉากสะเทือนใจโอ้ปรากฏว่าเจ้าเสือขาวเนี่ยตายเจ้าเสือขาวเป็นพระเอกของเรื่องค่ะในปัจจุบันนี้ลูกตายนี่เสือแม่หรือพ่อตายคือเป็นเสือขาวตัวเล็กๆค่ะตายซึ่งเสือขาวตัวเนี้ยเขามีเพื่อนเป็นเด็กคนนึงที่อนาคตอยากโตขึ้นเป็นผู้ดูแลสัตว์ป่าแต่ปรากฏว่าเพื่อนรักของเขาที่เป็นเสือขาวตายไปแล้วเราเลยมานั่งคุยกันว่าเอาล่ะสิจะเกิดอะไรขึ้นกับฉากนี้หรือว่าเราต้องการให้พอสนุกแต่ฉากนี้เราต้องการให้มันซึ้งก็ทำไปก็ส่งให้เขาอ่านคนนี้อ่านเป็นยังไงไม่ทราบพอไม่บอกละแต่ว่าหลังจากหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกไปอะค่ะขายระเบิดก็น้องๆก็ส่งข้อความเข้ามาบ้างส่งอีเมลส่งจดหมายหรือว่ามาโพสต์บ้างอะไรเงี้ยร้องไห้ทำไงก็ได้พี่ให้เสือฟื้นคืนชีพหน่อยอ้าวก็ในเรื่องมันต้องตัดโกรธคือเสียใจอินกับฉากนี้มากคือแต่ก็ชอบฉากอื่นที่มันตลกก็สนุกก็ยังมีแต่ฉากนี้ก็อินเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยยิ่งมั่นใจเลยว่าในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของเราเนี่ยคือเราคัดกรองและตั้งใจทำอย่างนี้ถ้ามันไม่สนุกนี่ที่บริษัทถึงทำมาเบ็ดเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่ผ่านก็หยุดไม่พิมพ์แก้ใหม่ทั้งเล่มก็อย่างนั้นนะคะเราก็เลยพอก็เลยพบความมั่นใจมาจากบ้านเลยตอนเดินทางใช่คือจริงๆเนี่ยบางทีมันต้องมีหลายมูฟเมนต์นะคือหมายถึงว่าสนุกแต่พอมันถึงชุดสะเทือนใจก็ต้องสะเทือนใจให้ถึงขั้นใช่ไหมถ้าผมดูหนังสมัยก่อนเนี่ยเป็นหนังสงครามหนังสงครามเนี่ยเป็นหนังรบนะแต่ถ้าคุณสงครามรบกันหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสงครามแต่มันก็จะต้องมีนางเอกเป็นพยาบาลนึกออกไหมนางเอกเป็นพยาบาลไอ้นี่มันก็ตลกกระเล่งมาก็จะมาเจอนางเอกมันก็จะมีคำว่ารักระหว่างรบตอนรักเนี่ยมันก็จะโรแมนติกลบกันลบไปมันก็สนุกของมันนะไอ้ตอนรบมันก็สนุกไอ้ตอนรักมันก็รู้สึกแหมซึ้งอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ที่เมื่อกี้นี่ผมสะดุดตรงคำพูดเมื่อกี้นี้เนาะเพราะว่าไอ้ตัวคุณภาพเนี่ยนะเมื่อกี้นี่ฟังดูเนี่ยมันมีขั้นมีตอนนะมันมีหลายบทนะเอาขั้นตอนแล้วกันเพราะผมเวลาผมทำเอสบีผมจะไปนึกถึงพวกโรงงานเนาะโรงงานเนี่ยต้องมีคุณภาพใช่ไหมฮะโรงงานเนี่ยต้องมีขั้นตอนแม้ขั้นนี้ส่งไปขั้นนี้ส่งไปขั้นนั้น
ไม่ทำของเสียครับช่วยโน้ตลงไปในกระดาษนิดหนึ่งไม่ทำของเสียช่วยโน้ตนิดหนึ่งไม่ทำของเสียข้อที่หนึ่งไม่ทำของเสียนะข้อที่สองไม่ส่งของเสียข้อที่สามไม่รับของเสียเอานะเขียนเสร็จแล้วอ่านทวนเองนะไม่ทำของเสียไม่รับของเสียแล้วไงไม่ทำของเสียแล้วไม่ส่งของเสียแล้วก็ไม่รับของเสียถามอย่างนี้นะแค่ยกมือก่อนก็แล้วกันนะคุณคิดว่าถ้าให้คุณเลือกข้อเดียวข้อไหนที่คุณอยากจะเลือกไม่ทำของเสียเป็นเรื่องของการ to see ใช่ไหมคะ yes sir yes sir คือหมายว่าคุณคิดว่าข้อไหนที่เป็นหัวใจของหันไม่ทำของเสียไม่ส่งของเสียกับไม่รับของเสียแค่ยกมือให้ผมดูก่อนนะใครเลือกข้อหนึ่งใครเลือกข้อหนึ่งไม่ทำของเสียทีนี้นี่ค่ะหนึ่งสองยกเลยยกเลยนะยกเลยยกอีกนะสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกคนนะค่ะไม่ทำของเสียสิบหกคนนะคุณยกไปแล้วต้องใหม่ไม่ได้แล้วนะไม่ใช่ไม่ทำก็ยกไม่ผมก็ยกไม่รับก็ยกแต่ว่าตายไม่ได้นะคุณต้องเลือกอันใดหนึ่งนะโอ้โหไม่เชื่อออันที่สองอันที่สองก็คือไม่ส่งของเสียใครยกมือแต่คิดว่าทีมการทีซีคือไม่ส่งของเสียค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะโอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่สิบหกสิบหกสิบสี่อ่ะสุดท้ายสุดท้ายคือไม่รับของเสียค่ะยกสูงๆเลยค่ะ1 2 3 4 4ครั้งเอ๊ะวันนี้มีผู้เข้าร่วมฟังกันมั้ยตอนนี้แหละเข้าที่ไม่ได้มีใครโยก2ครั้งมั้ยคะขอโทษด้วยมีใครโยก2ครั้งมั้ยคะไม่มีใครโยก2ครั้งของคุณแล้วไม่ดีไม่มีเนาะไม่ดีไม่มีทุกคนมีก็เป็น16 14แล้วก็4ค่ะไม่ได้แล้วนะสำคัญก็คือว่าทุกคนตั้งใจจริงมากแล้วก็ร่วมมือมากแล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลแล้วก็ทำให้เราสามารถบอกคุณได้ว่าควรจะเป็นอย่างไรจะมีสักท่านหนึ่งไหมที่จะมาบอกเราว่าไม่ทำของเสียเพราะอะไรเหตุผลเดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตลงไปเอาไมโครโฟนก็จะไม่ต้องไปส่งของเสียเพราะเวลาของเสียก็คือไม่ทำเสียขอบคุณที่ฟังใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็ยกไม่ทำของเสียจริงไหมพี่ไม่ได้ยกไม่ทำของเสียจะบ้าตายพี่ยกอะไรพี่ยกอะไรไม่ทำของเสียอะไรนะไม่ทำของเสียไม่ทำของเสียกันมีใครไม่ส่งของไม่ส่งของเสียไม่ส่งของเสียมีใครไม่ส่งของเสียหรือเปล่าอีขอเชิญท่านนี้ก่อนนะไม่ส่งของเสียไม่ส่งของเสียเพราะอะไรคะไม่ส่งของเสียเพราะว่าของมันจะได้ไม่ออกไปถึงมือลูกค้าหรือของมือผู้รับในสภาพที่มันไม่โอเคอ่ะเพราะว่าการผิดถ้าไม่ทำของเสียมันเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เสีย 100% เลยก็ต้องมีเสียบ้างคนดีนะเป็นคนดีไม่ความรู้สึกคือเราเป็นคนดีจริงไหมเอาดีแบบนี้ไงก็ไม่ส่งของเสียใช่ไหมเราไม่อยากให้ตัวที่สามข้อที่สามเป็นเรื่องของการตั้งเป้าค่ะการทำธุรกิจทุกธุรกิจต้องมีเป้าถูกต้องเป็นตัวกำหนดค่ะไม่งั้นเราจะไม่รู้ขอบเขตเลยว่าเราจะเดินไปทางซ้ายหรือจะเดินไปทางขวาเดินไปทางข้างหน้าหรือเปล่าเป้าเราอยู่ซ้ายเราก็ต้องเฉลี่ยซ้ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องตั้งเป้าแล้วคำตอบของคุณคืออะไรเป้าของคุณคืออะไรมันเริ่มมาจากข้อแรกเรื่องของเหตุผลก่อนถ้าเหตุผลเป็นเงินเป้าก็คงต้องเป็นเงินเหตุผลของเป้าคือความสะใจและความอยากเขียนหนังสือของเราไปเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าของปอจะไม่มีคำว่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสักบาทเดียวแต่เดี๋ยวสุดท้ายมันจะไปจบที่เงินแล้วค่ะมันจะไปจบที่เงินฟังนะบริบทของพี่เมื่อกี้บริบทอะไรที่ว่านี่นะฮะฟังให้ครบด้วยคือจะพูดบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินแต่ไม่จริงนะในโลกนี้ทุกเรื่องแปลงออกมาเป็นเงินหมดคุณจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายต้องแปลงออกมาเป็นเงินนะคุณจะเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายนะถ้าคุณไม่มีแปลงออกมาเป็นเงินนะแล้วคุณขาดทุนนะคุณอยู่ไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคุณปอดูว่าเขาเริ่มอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกคือทฤษฎีของปออาจจะผิดแปลกนิดนึงพอดีว่า
ที่บริษัทไม่ชอบให้ทำอะไรไม่ชอบให้ตั้งเป้าอะไรด้วยเงินเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าอะไรด้วยเงินเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเห็นแต่เงินเพราะเราจะมุ่งเอาเงิน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 แต่ว่าที่บริษัทเนี่ยมักจะให้ตั้งเป้าเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินเช่นสมมติว่าเราอยากได้เงินเท่านี้มันต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้เงินเท่านี้แล้วก็เอาเหตุผลนั้นนะคะเป็นเป้าแทนอะไรประมาณนั้นส่วนตั้งเป้าของปอในการซื้อขายลิขสิทธิ์เหตุผลในการขายปอบอกแล้วว่าเราขายเพราะว่าเราอยากเห็นหนังสือของเราไปถูกตีพิมพ์ที่ต่างประเทศบ้างเพราะฉะนั้นตั้งเป้าของปอในช่วงแรกๆของการที่ตั้งใจจะขายลิขสิทธิ์คือ1ปีเนี่ยเป้าแรกเลยนะคะ1ปีคือปอต้องเก็บข้อมูลก่อนแหละจะขายลิขสิทธิ์อะไรเงี้ย1ปีปอจะต้องไปงานบูแฟร์กี่แฟร์เพื่อเก็บข้อมูลแสดงว่านะถ้าในห้องนี้หรือผมเนี่ยเกิดอยากจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายลิขสิทธิ์ผมจะต้องไม่ใช่มาถึงปุ๊บผมก็จะไปเร่ขายอะไรพวกนี้เป็นไปไม่ได้ผมจะต้องไปหาความรู้ไปงานแฟร์ใช่ค่ะจะอ่านจากหนังสือก็ได้นะแต่ว่าอะไรมันไม่เหมือนของจริงอ่ะมันต้องไปเห็นของมันต้องไปเดินดูต้องไปเดินดมบรรยากาศดีมากดีมากดีมากฮะเรื่องงานเอ็กซ์โปเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้นะผมว่าเดี๋ยวจะเดินไปที่ดูข้างงานไอ้งานเอ็กซ์โปเขามีเนี่ยข้างเราเนี่ยนะเราก็จะไปเห็นก็ไปงานเอ็กซ์โปนะงานเอ็กซ์โปดีเพราะทุกคนก็จะต้องขุดเอาของดีของตัวเองโชว์นะเพราะฉะนั้นงานบุ๊คแฟร์เราจะเห็นเลยว่าของดีของเขาคืออะไรไปเดินดูปุ๊บเราจะรู้เลยแล้วเราสามารถประเมินตัวเองได้เลยในระดับนึงว่าเฮ้ยของดีของเขาอ่ะของดีของปีนึงกี่ครั้งอ่ะคุณปอตั้งเป้าปีนึงกี่ครั้งปีแรกปอคือการไปการเดินทางเนี่ยค่ะมันต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลาที่สำคัญของปอคือเรื่องเวลาปอไม่มีเวลาเลยแต่ปีนึงปอตั้งเป้าว่าปอจะไปให้ได้300,000โอเคไปได้ไหมไปต้องไปให้ได้ค่ะตั้งแล้วต้องไปให้ได้ต้องขจัดงานออกไปต้องรีบทำอันนี้ให้เสร็จเพื่อที่จะได้ไปแฟร์ให้ได้300,000ไปหาข้อมูลมาเลยว่างานบุ๊คแฟร์ที่น่าสนใจที่จะต้องไปและฉันอยากไปและจะต้องไปให้ได้มีเผอว่าการเดินทางแต่ละทวีปและแต่ละประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจจะเป็นแสนใช่ถ้าไปเราไปยุโรปก็จะแพงหน่อยถ้าเราไปใกล้ๆก็จะถูกหน่อยเพราะฉะนั้นพอเสียดายตังค่ะไม่ลงทุนมากแฟร์แรกเอาใกล้ๆไปไต้หวันแฟร์ที่2พอดีว่าเราพูดคุยกับทางบริษัทเจ้านายไว้ว่าถ้าแฟร์แรกมีผลงานดีอ่ะขอไปแฟรงก์เฟิร์ตได้ป่ะล่ะอยากไปยุโรปลงทุนต่างนะคะแฟร์ที่3ก็ไปใช้เงินแพงๆแล้วนั้นไปมาเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายตอนนี้ปอค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรเพราะว่ามีโผล่ไปยุโรปหนึ่งแฟร์เป้าที่2ค่ะตั้งเลยทันทีเมื่อใช้เงินขนาดนี้ปีนี้ปีหน้าปอต้องคือประมาณว่าปอจะขายหนังสือเล่มแรกได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นปอต้องตั้งเป้าเลยว่าปีหน้าปอต้องขายหนังสือเล่มแรกให้ได้เอาเป็นว่าปีแรกจ่ายเงินไปเท่านี้ปีที่2เนี่ยจะได้เงินบาทแรกมาเมื่อไหร่คือเรายอมจมทุนกับมันไปขนาดนี้เท่านี้แล้วเราจะขายให้ได้ผลละได้ผลนะเมื่อไหร่แต่ขอโทษนะสรุปไว้ตอนเท่าที่ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยสเตจที่2เนี่ยได้ผลมาเนี่ยขายเล่มแรกได้เท่าไหร่เนี่ยก็ยังขาดทุนนะค่ะยอมรับนะขาดทุนนะเพราะเมื่อกี้ไปตั้ง3แฟร์คุณขายเล่มแรกเท่าทุนเหรอไม่ได้เล่มแรกนี่ใช่ว่าเท่าไหร่ครับเมื่อไหร่อ๋อเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่าคือจะลงทุนต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ปีนี้ลงทุนปีหน้าก็ยังลงทุนปีต่อไปก็ยังลงทุน2สเตจแรกยังเป็นต้นทุนอยู่เนาะเป็นต้นทุนอยู่ค่ะแต่ว่าเราแค่กำหนดว่าเราจะเริ่มเอาเงินทุนคืนมาเมื่อไหร่เริ่มที่จะได้เงินเมื่อไหร่ใช่ค่ะคือถ้าขืนปอยังแบบว่าฉันจะตั้งเป้าว่าปีนี้ไป3แฟร์ปีหน้าไป5แฟร์ดีกว่าปีต่อไปไป6แฟร์มันจะเป็นการลงทุนไปเรื่อยๆๆๆโดยที่ไม่มีกำหนดกฎไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องเอาละสมมติว่าคุณได้มาเล่มแรกนะสเตจที่3พอสเตจที่3เนี่ยเป้าของคุณคือเป้าที่3คือปีถัดไปปอจะต้องขายได้กี่เล่มคือเรารู้พอเราขายได้เล่มแรกปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเงินมันเข้ามาอินคัมเข้ามาเท่าไหร่สมมุติค่าใช้จ่ายในการไปบุฟเฟ่ของปอในปีนึงเนี่ยประมาณ 200,000 อ่ะสมมุติ 200,000 เงี้ยค่ะเล่มแรกปออาจจะขายได้สมมุติเล่มแรกขายได้ประมาณ 50,000 เท่ากับว่าปีถัดไปถ้าปออยากได้เท่าปอต้องขายได้4เล่มแต่ถ้ารวมปีนี้เข้าไปด้วยปอก็ต้องอาจจะต้องขายได้8เล่มมันถึงจะเท่าทุน2ปี
พอแล้วอีกยันหรือไม่ได้แปะเล่มปอไม่เอาในปอลงทุนไปแล้วอ่ะพอจะเอาคืนนี่ปอจะเอากะว่าจะต้องเอาคืนเอาให้ได้คุ้มทุนปอต้องคิดเลยอย่างน้อย12เล่มปอต้องขายให้ได้ก็ต้องขายให้ได้ก็ต้องทำทุกวิถีทางให้ขายได้12เล่มไปค้นคว้าคว้าดาวมา12เล่มซีรีส์นี้มีแค่3เล่มไม่ขายซีรีส์นี้มีแค่5เล่มไม่ขายไปหาซีรีส์ที่มี12เล่มมีไหมไม่มีก็เอาซีรีส์ที่มี6เล่มบวกเล่มบวกกันก็จะได้12เล่มพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องตั้งเป้าได้ๆอันนี้อยู่ในคำว่าแผนแล้วนะคือเวลาเราทุกท่านฟังดีๆเนี่ยนะเวลาเราฟังคำพูดแรกถ้าอัดเทปไว้เนี่ยนะบอกว่าฉันไม่เคยพูดเรื่องเงินละฉันจะพูดถึงความสำเร็จของงานจริงๆเงินรออยู่เออใช่ใช่คือพูดอย่างนี้เนี่ยฟังคำพูดเฉพาะช่วงแรกก็คือว่าเอางานใช่ไหมแต่พอมาได้งานแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาดูว่าตลาดเนี่ยเขาวางแผนสูงเลยนะ7ไม่พอ8ไม่พอเนี่ยต้องไปหาเสริมซีรีส์ละ6เป็น12ก็จะบวกแล้วมีเกินต้นทุนแล้วเนี่ยสเตจที่3เนี่ยจะเริ่มมาอยู่ได้แล้วนะถ้าได้จริงอย่างที่ว่าแล้วตามประวัติศาสตร์เราอยู่ได้มั้ยสเตจที่3เป็นเพียงแค่การอยู่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงแรกมันลงทุนไปเยอะไงคือไอ้ค่าบินไปบินมาเนี่ยมันเยอะสเตจที่4เริ่มกำไรยังสเตจที่4เป้าคืออะไรพอเรารู้แล้วว่าขายเล่มแรกได้เท่าไหร่เราจะรู้สเตจที่3คือปีถัดไปจะขายเท่าไหร่แต่สเตจที่4มันคือเราจะขายประเทศใหม่ได้กี่ประเทศหรือว่าอาจจะเป็นว่าเราปีนี้เราต้องขยายประเทศใหม่ได้1ประเทศ2ประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะเก็บไปเป็นต้นทุนให้ปีถัดไปนึกออกไหมคะสมมติว่าปีนี้เราขายให้มาเลย์ปีต่อไปเราขายให้จีนได้เราก็จะขายให้มาเลย์ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าเราแล้วพอปีถัดไปเราขายได้ขายไปสมมติเราขายไปอินโดได้เราก็จะขายได้ทั้งมาเลย์จีนอินโดมันไม่ใช่ซื้อครั้งเดียวนะคะอาจารย์มันคือเขาซื้อทุกปีเพราะฉะนั้นมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะเป้าที่4มันคือกำไรโอเคเป้าที่4มันคือกำไรเพราะฉะนั้นก็คือใช้เวลาเหมือนกันก็ต้องใช้เวลา 4-5 ปีเนาะกว่าจะเริ่มกำไรได้ถ้าจะอย่างที่บอกค่ะการทำงานทุกงานมันต้องศึกษาข้อมูลก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลจริงในส่วนนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องไปดูงานหนังสือจริงๆหมายถึงว่าเจ้าของบริษัทเอาง่ายๆคนจ่ายเงินนะคะต้องไปดูจริงต้องไปดูว่าคุณอยากลงทุนกับมันหรือเปล่าเพราะว่าระยะเวลามันนานอ่ะอ๋อแสดงว่าที่จะไปดูงานแฟร์นี่เจ้าของต้องไปด้วยเนาะก็ควรจะไปค่ะหรือไม่ถ้าจะเป็นแบบพนักงานหรือว่าทีมงานเนี่ยคือทีมงานคนนี้ต้องมีอินเนอร์เยอะอ่ะต้องแบบสามารถที่จะแบบตัดสินใจครับคุณตัดสินใจว่าคุณอยากทำแล้วคุณต้องทำจริงนะห้ามแบบล้มเลิกระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะคือแต่ถ้าเจ้าของนี่คือจ่ายเงินไปแล้วไงคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณจะทิ้งมันไปเฉยๆหรือเปล่าล่ะเจ้าของมันต้องทำถ้าได้เจ้าของมันดีที่สุดใช่ค่ะพอไปแรกๆก็เจ้านายไปด้วยตลอดประเทศนั้นอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะประเทศนั้นเป็นยังไงหมายความว่าไงสภาพแวดล้อมใช่ค่ะคือเราต้องวางแผนทุกอย่างทุกเรื่องแหละเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนเราจะไปยังไงหมายถึงว่าเราจะเริ่มต้นขายลิขสิทธิ์จากตรงไหนเราจะเอาอะไรไปขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะหาข้อมูลจากคนที่เคยขายลิขสิทธิ์ไปแล้วสมมติอย่างที่พี่เจี๊ยบมาให้ข้อมูลไปเมื่อเช้าเนี้ยค่ะนั่นก็คือเป็นหนึ่งข้อมูลนะเป็นหนึ่งแหล่งข้อมูลว่าการขายลิขสิทธิ์นี่มันอ๋อมันต้องเตรียมตัวเยอะมากมันต้องมีข้อมูลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือจะต้องไปเก็บข้อมูลจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนบอกว่าไปขายลิขสิทธิ์สิเนี่ยขายแล้วดีนะลองไปขายลิขสิทธิ์กันมาแล้วแบบโอเคเอาสิไปเลยขายลิขสิทธิ์ก็จะไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะว่าไม่มีการเตรียมตัวก็ต้องไปดูไอ้พวกอะไรวัฒนธรรมประเพณีใช่ค่ะไปดูหลายอย่างค่ะไปดูเลยไปดูแบบสมมติว่าไปขายมาเลย์เนี้ยก็เอาหนังสือการ์ตูนความรู้ของปอไปขายมาเลย์คิดว่าขายได้ไหมคะยากคิดว่าขายได้ไหมคะไปขายมาเลย์ยากปีแรกที่ไปเขาบอกว่าสำนักพิมพ์เจ้าของสำนักพิมพ์ที่มาเลย์บอกว่าเธอฉันชอบหนังสือเธอมากเลยอ่ะเธอไปเติมเสื้อแขนยาวกับกางเกงขายาวฉันหน่อยสิต้องมาเข้าสายกันอย่างนั้นจริงไหมวาดใหม่ดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเติมไม่ได้จะเติมได้ยังไงมันไม่เข้ากับเขาเพราะฉะนั้นปีหน้าพอไปเราต้องหาหนังสือที่ใส่เสื้อแขนยาวกับกางเกงขายาวแล้วไปถ่ายให้ตรงกับ
ให้ตรงกับวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าจุดที่เราจะไปขายอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันต้องหาข้อมูลทุกอย่างทุกเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมคือถ้าเอาของที่มันไม่ใช่ไปขายมันก็ไปก็เสียเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยค่ะนอกจากประสบการณ์ว่ามันขายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจ้ะแล้วมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมหมายถึงว่าในเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะสรุป4ข้อนี้พูดอีกทีได้ไหมครับว่าเน้น4ข้อเพราะว่าทุกท่านต้องทำการบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมีการตรวจดูว่าเป็นอย่างไรคือจริงๆบอกให้ดูนะฮะทุกท่านต้องทำนะคำถามที่หนึ่งท่านต้องเตรียมถามต่อไปนิดนึงว่านะถ้าจะขายลิขสิทธิ์เนี่ยนะต้องมี4คำถามเริ่มต้นที่ปอบอกไปเมื่อกี้ค่ะต้องตอบให้ได้ก่อนแล้วตอบได้นี่ไม่ใช่ตอบได้แบบธรรมดานะคะคุณต้องตอบได้แบบมั่นใจอ่ะไม่ใช่ว่าอยากขายลิขสิทธิ์เพราะอะไรก็อยากได้เงินมั่งก็มันน่าจะรายได้ดีนะโอกาสมันน่าจะมาหรืออยากเปิดตลาดอะไรเงี้ยคือถ้าอยากเปิดตลาดมันก็จะทำแผนธุรกิจแบบการเปิดตลาดอยากได้เงินมันแผนธุรกิจมันจะส่งไปทางเงินนะคะอันนี้ต้องตอบให้ได้ก่อนก็ทัวร์นะคะข้อแรกคือทำไมถึงอยากขายลิขสิทธิ์เหตุผลจริงๆจากใจเลยทำไมถึงอยากขายลิขสิทธิ์เขียนสักบรรทัดสองบรรทัดได้ไหมฮะเขียนลองเขียนดูไม่ต้องยาวก็ได้ค่ะเหตุผลซื่อๆจากใจอ่ะคืองานเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มขายในวันพุธเริ่มหยุดวันศุกร์ใช่ไหมคะเธอก็ตีตัวกลับวันจันทร์เห็นไหมกลับวันอาทิตย์เนี่ยเธอไปเที่ยวรอบให้เราเพิ่มขึ้นคือหมายถึงว่าคุณทำงานสามวันแล้วก็หยุดต่อสองวันสามวันใช่ของให้โอ้อันนี้เราก็ทำเลยจริงนะจริงก็จำได้ก็ทำถูกคือจริงๆเนี้ยข้อมูลเนี่ยในส่วนข้อที่4เนี่ยแต่ละคนมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วถ้างั้นข้อ4อ่ะค่ะปออยากให้เขียนไปว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เขาอยากรู้ใครอ่ะใครเขาคุณเนี่ยค่ะพี่ๆที่เข้าร่วมผู้ร่วมสัมมนาวันเนี้ยอยากรู้ก่อนที่จะไปขายลิขสิทธิ์โอเคในความหมายนี้ก็คือว่าแต่ละท่านที่เข้าอยู่ในนี้ท่านจะขายลิขสิทธิ์เนี่ยข้อมูลอะไรที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญลองเขียนมาทั้ง 3-3 ข้อหรือ 3-4 ข้อนะเอาอย่างนี้การข้อมูลนะคะมาแบ่งให้ง่ายๆอย่างนี้ค่ะเป็นข้อมูลภายในกับภายนอกข้อมูลภายในคือข้อมูลภายในบริษัทของคุณเองเช่นสินค้าชนิดนี้คุณใช้เวลาผลิตเท่าไหร่ในแต่ละส่วนคุณต้องทราบเพราะว่าเกิดขายลิขสิทธิ์ในเล่มที่มันยังไม่เสร็จได้ขึ้นมาจะทำยังไงจะเสียลูกค้าไหมหรือจะรักษาลูกค้าไหมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันทีหลังอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีนะมีความพร้อมด้วยนะใช่ค่ะมันต้องมีการความพร้อมเราต้องรู้กระบวนการหรือถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าฉันซื้อลิขสิทธิ์นี้แหละแต่ฉันรบกวนคุณอ่ะฉันซื้อช่วยไปแก้หน้านี้ให้หน่อยเราก็ต้องทำให้ได้เราต้องรู้ว่าเราใช้ระยะเวลาในการปรับแก้หน้านี้อ่ะมากน้อยแค่ไหนมีขยายต่อไหมคะไม่อันนี้คืออะไรคะคือเหตุผลเนาะใช่ป่ะคะอันนี้ข้อเดียวอันนี้ตอบเหตุผลมามันก็คือเหมือนอย่างที่ปอคิดอ่ะเขาคิดว่าวรรณกรรมไทยเนี่ยมันจะเป็นพระเอกแล้วก็อยากจะให้วรรณกรรมไทยเนี่ยไปโชว์สู่ชาวโลกที่ผมแปลงนะผมแปลงแล้วก็คิดว่าถ้าวรรณกรรมไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเงินทั้งโลกก็มาอยู่ในกระเป๋าของคนไทยก็ไม่เลวเพื่อมาวรรณกรรมไทยคือเชื่อมั่นในวรรณกรรมไทยครับมองจากความรู้สึกนึกคิดเบื้องลึกของคนเขียนอันนี้ปอว่ายกตัวอย่างได้ง่ายๆเลยเห็นชัดๆมากปอเชื่อว่าเกาหลีอะค่ะเขาต้องคิดแน่ๆเลยอะว่าเราคิดว่าเราจะเปิดตัวของเราสินค้าของเราหนังสือหรือลิขสิทธิ์ของเราเนี้ยที่ไหนเลือกสถานที่ให้ชัดเจนสถานที่ในที่นี้ก็คือประเทศที่จะไปวันเวลาที่เราจะไปเพราะว่าเราต้องเช็คชัวร์นะคะว่าเราไปงานนั้นได้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าฉันเลือกประเทศนี้แหละแต่ปรากฏพอถึงเวลาเราไปงานนั้นไม่ได้เอาให้ชัวร์ระดับหนึ่งเลยว่าเราไปงานนี้ได้หรือไม่ก็คือเคลียร์งานอื่นเพื่อจะไปเปิดตัวให้ได้อุตส่าห์เตรียมตัวมาขนาดนี้แล้วตั้งเป้าเลยฉันจะไปเปิดตัวที่งานปักกิ่งปีหน้าก็ทำทุกอย่างเพื่องานปักกิ่งปีหน้าค่ะอะไรเงี้ยค่ะข้อ B ก็คือเลือกโชว์ที่จะแสดงในที่นี้ที่บอกว่าเป็นโชว์เพราะว่าอะไรคือต้องไปศึกษานะคะสมมติว่าเราจะไปปักกิ่งใช่ป่ะเราต้องไปดูก่อนว่าที่ปักกิ่งอะลักษณะที่เขาชอบมันเป็นแบบไหนเขาชอบสไตล์แบบไหนอะไรปักกิ่งอาจจะไม่เห็นภาพเราย้อนไปมาเลยสมมติว่าเราบอกว่าจะเป็นมาเลยห้ามเอาหนังสือที่มีหมูไปขายที่มาเลยนะคะพอเอาไปมาแล้วค่ะจบเขาเลิกเขาก็บอกว่าชอบแต่ให้ไปเปลี่ยนหมูเป็นไก่ได้ไหมเหมือนเดิมค่ะไปต่อชุดไปเปลี่ยนหมูเป็นไก่ได้ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ไงเพราะพอไม่ได้ไปศึกษาพอลืมคิดไปว่าไม่ได้ไม่ได้อะ
ค่ะแต่พอดีที่ตลาดมาเลยอะค่ะเขามีทั้งคนจีนแล้วก็มีทั้งมาเลเขาสามารถเขาก็เลยซื้อลิขสิทธิ์ของปอไปพิมพ์เป็นภาษาจีนได้แต่ห้ามพิมพ์เป็นภาษามาเลเขาไม่พิมพ์ไปก็ขายไม่ได้อยู่ดีถูกต้องอะไรประมาณนั้นคือเราต้องเลือกว่าหนังสือชุดที่เราจะเอาไปอะค่ะหนังสือเล่มที่เราเอาไปมันเหมาะกับประเทศนั้นหรือเปล่าโดยไปศึกษาเรื่องของความชอบเทรนด์วัฒนธรรมมารยาทความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออบางประเทศเขาอาจจะไม่มีความเชื่อเรื่องผีถ้าเราเอาหนังสือผีไปขายอาจจะขายไม่ได้ก็ได้แต่บางประเทศนี่คือแบบอาจจะชอบเรื่องสุนัขเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรเป็นก็เอาเป็นว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยคุณก็ต้องกำหนดให้แน่นอนใช่แล้วก็อย่าให้ไปผิดเรื่องผิดราวกับเขาใช่อันนี้กำหนดไปก่อนเพื่อเตรียมตัวเรื่องศาสนาเรื่องความชอบความเชื่ออะไรเนี่ยนะเป็นเรื่องสำคัญมากเนาะใช่ความชอบความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะคราวนี้ผมสนใจมากเลยในข้อที่สามข้อสี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาเลือกแล้วแหละว่าดาวเด่นของเราที่เราจะเอาไปแสดงเป็นตัวนำหรือว่าไปนำโชว์ครั้งนี้เนี่ยคือที่เราจะจับมาแต่งตัวรุ่นนี้แน่นอนแต่งตัวในที่นี้ก็คือการเอามาเขียนบทคัดย่อมาทำเป็นโฆษณาใบปลิวหรือทำมาเป็นแอดเพื่อส่งไปให้เขาพิจารณาล่วงหน้านู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องเลือกอ่ะมันมีความเหมาะสมหรือยังสมมติว่าหนังสือที่เราเลือกมาสมมติว่าเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มนึงแต่หนังสือเล่มนี้ที่พอเลือกขึ้นมาลายเส้นมันเชยมากต่อให้พอแบบโอ้โหใส่วิ้งวับแค่ไหนอ่ะมันก็เชยอ่ะลายเส้นมันคือมันไม่สมควรเป็นดารานำอ่ะคือเป็นดาราประกอบแล้วเขาซื้อไปได้ก็ถือเขาซื้อลิขสิทธิ์ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นดารานำแล้วเขาเห็นแล้วไม่เอาทั้งยวงอ่ะมันก็จะไม่ได้ทั้งหมดเลยจบเลยจบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปนั่งพิจารณาโปรดักต์ของเราให้ดีๆเลยว่าเราจะเอาตัวไหนขึ้นไปบางทีการหยิบไปทั้งหมดอ่ะมันขายไม่ได้ค่ะนะพอเคยแล้วพอเอาทุกซีรีส์เลยไปโชว์ในเชลเดียวแล้วก็อัดทุกอย่างเข้าไปปรากฏลูกค้ามาน้ำตาลแล้วถามว่าอันไหนดีล่ะเยอะไปมันเยอะไปแล้วบางทีต้องเลือกก่อนว่าให้มันเหมาะสมกับประเทศนั้นให้มันเหมาะสมจริงๆมันเป็นดาวจริงๆมันมีความเป็นหรือถ้าเราจะเอาอันนี้แหละไปเปิดตลาดทุกประเทศมันก็ควรที่จะไปได้ทุกประเทศจริงๆไม่มีข้อกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพิสูจน์นิดนึงนะต้องไปพิจารณาสินค้าของตัวเองหรือว่าโปรดักต์ของตัวเองค่ะดีข้อดีก็คือแบบเราต้องมีตัวอย่างดีๆแบบส่งไปให้เขาดูก่อนจนที่เขาอยากเห็นตัวจริงมาเข้าเรื่องแล้วนะตัวจริงเรื่องของเราคือเล่มจริงมาเขียนเรื่องย่อไงเนี่ยเรื่องย่อใช่ค่ะคือที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่แรกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เราจะพูดมาเนี่ยคือเราต้องสุดท้ายแล้วคือประเด็นสำคัญคือเราต้องหาดาวแล้วเราก็ต้องส่งตัวอย่างของตัวดาวตัวเนี้ยไปให้คนที่เราอยากจะขายให้เขาดูแสดงว่าไอ้ข้อ C กับข้อ D นี่สำคัญมากใช่ค่ะเป็นตัวปิ้งข้อ C จริงๆข้อ A กับข้อ B อ่ะถ้าเราทำไปชินๆสักพักนึงเราก็จะรู้แล้วแหละว่าต้องทำยังไงไอ้เนี่ยมันข้อ A ข้อ B นี่ผมถือว่าเป็นกฎเหล็กหมายถึงกฎเหล็กคุณต้องให้มันผ่านอยู่แล้ว A กับ B แต่ฝีมือแท้ๆเนี่ยมันต้องมาพูดเรื่อง C กับ D คุณต้องเลือกดาวให้ดีแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวนี้ออกมาให้ลูกค้าเห็นให้ได้ซึ่งตรงนี้อยากจะให้เวลาตรงนี้นี่ว่าโชว์ไอ้ C กับ D นี่ให้ชัดได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วอ่ะเราลองนึกภาพนะคะงานขายเป็นงานของฝ่ายการตลาดถูกไหมแต่ว่าฝ่ายการตลาดหลายๆคนอาจจะมีปอด้วยในนั้นไม่มีความสามารถในงานเขียนเลยแต่พอสามารถพูดให้ลูกค้าซื้อหนังสือของเราได้แต่เขียนไม่ได้เราเขียนมันก็เป็นภาษาประหลาดที่มันไม่สลายสวยสวยงามเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องคัดเลือกคนที่จะทำให้เหมาะสมดังนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าเราจะหาดาวได้ยังไงคือดาวตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นดาวเนาะคือมันต้องเป็นหนังสือหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจริงๆถ้าสมมติเราจะขายหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมมันจะต้องมีมันไม่ใช่แค่การแสดงโชว์ที่เดินออกมาแล้วใส่ชุดไทยแต่มันต้องมีสตอรี่ของชุดไทยด้วยเขาถึงจะอินเข้าไปในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีความเป็นดาวมันต้องส่งกันนะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อสองที่สำคัญคือมันต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนตามเวลาที่เราจะไปแสดงปรากฏเรากำหนดเวลาจะไปปักกิ่งแต่ทำยังไงมันก็ไม่มีทางเสร็จก่อนไปปักกิ่งจบตัดมันทิ้งเถอะค่ะแล้วเอาตัวที่เสร็จทันไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปแล้วงานคุณไม่สมบูรณ์เท่ากับว่าเขาก็จะพิจารณาจากความไม่สมบูรณ์นะคะ
ขาจะไม่ได้พิจารณาจากเขาไม่รู้หรอกว่ามันเสร็จไม่เสร็จที่เราจะบอกเขาว่าไม่เสร็จไม่เสร็จสมบูรณ์นี้นะคะเขาก็ต้องพูดกับว่านั่นเดี๋ยวคุณสมบูรณ์ไหมผมก็ส่งมาให้เขาไม่สนใจเขาไม่สนใจมันก็จะเป็นแบบเขาสนใจในสิ่งสำเร็จใช่เพราะฉะนั้นต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่เราจะไปงานต้องเสร็จพร้อมตามเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็คืออย่างที่บอกค่ะต้องมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมศาสนาถ้าอยากจะไปทั่วโลกสินค้าชิ้นนั้นมันต้องมีคุณสมบัติที่สามารถไปทั่วโลกได้ไม่ใช่ว่าแบบติดนุ่มติดนี่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสเต็ปของมันต่อไปคือสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนได้อย่าลืมเขาซื้อลิขสิทธิ์ของเราไปค่ะเขาไม่ได้ซื้อไปอ่านเขาซื้อไปมันเป็น B2B ค่ะ Business to Business ซื้อไปสร้างธุรกิจเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องชัดเจนเลยว่าเขามองเห็นปลาเดียวแล้วเขารู้เลยว่าอ๋อเขาสามารถไปต่อยอดต่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้มันเป็นสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้อันนี้สำคัญสำคัญมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคุณค่าเพียงพอหรือว่าสูงเกินความคาดหมายที่จะต่อยอดธุรกิจในที่นี้คือมันเป็นเรื่องของแผนการตลาดหนังสือบางทีหนังสือหรือคอนเทนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเราขายเป็นเล่มหรือเราขายเป็นชุดหรือว่าเขาสามารถไปพัฒนาต่อได้ไหมอันนี้เป็นแผนที่เราจะสนับสนุนให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวในที่นี้ก็คือเราต้องทำแผนเนี่ยแนบไปเขาด้วยหรือว่าอาจจะแบบแสดงให้เขาดูว่ามันสามารถทำอะไรได้หลากหลายนะอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายคื อสร้างความเชื่อมั่นในการเอาต้นทุนคืนแล้วก็แบบสร้างกำไรอันนี้คือเครดิตของคุณละขายในประเทศไทยได้มากกว่า 300,000 ก๊อปปี้ขายในทั่วโลกมาแล้วกว่า1ล้านก๊อปปี้เคยเห็นไหมคะอันนี้แหละคือมันจะทำให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นหรือว่านี่เป็นเบสเซลเลอร์ของฉันเลยนะอันนี้คือฉันขายดีมากมากยังไงล่ะมันมากจนขนาดเฟิร์สปรินท์นะพิมพ์ครั้งแรกมันช่วงนี้เท่านี้เท่านี้เลยนะข้อมูลหนังสือค่ะข้อมูลผลิตภัณฑ์ใส่เข้าไปค่ะนี่คือการแต่งตัวประโคมมันเข้าไปคุณสมบัติเหล่านี้คือสิ่งที่เขาอยากรู้ว่าสินค้าของเรามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วเขาสามารถที่จะไปต่อได้ไหมทำต่อได้ไหมและนี่คือสิ่งที่เขาจะพิจารณาถ้าเราแต่งตัวให้สวยงามเสร็จแล้วเขาก็จะพิจารณาแต่ถ้าเราแต่งตัวไม่สมบูรณ์หรือว่าใส่อะไรที่มันไม่สมบูรณ์ลงไปเขาก็จะพิจารณาตามความไม่สมบูรณ์ที่เราใส่ลงไปนี่คือเตรียมดาวเด็กใช่เลือกดาวเด็กอันนี้คือข้อ4เลือกดาวเด็กข้อดีคือการเขียนเรื่องย่อหรือว่าซิโนซิสคืออย่างนี้ค่ะอันนี้มันต้องดูด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของพี่ๆคืออะไรสำหรับปอนี่ปอยกตัวอย่างตามสินค้าของปอก็คือเป็นหนังสือปอก็เลยแบ่งการเขียนซิโนซิสเป็น2แบบเขียนเรื่องย่อปอเป็น2แบบคือก่อนเห็นกับหลังเห็นหนังสือจริงแบ่งง่ายๆก่อนเห็นหนังสือจริงวิธีการเขียนของปอคือเขียนไงก็ได้เขาอยากเห็นหนังสือจริงเพราะปอเชื่อว่าการที่ลูกค้าปอบอกว่าเธอส่งหนังสือจริงมาให้ฉันดูหน่อยสินั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ในการขายของปอ 50-50 แล้วนะปอสามารถทำให้เขาอยากเห็นหนังสือจริงของปอดูได้หรือถ้าลูกค้าปอบอกว่าเธอจะมางานแฟร์นี้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปงานแฟร์นี้เดี๋ยวนัดมีตติ้งกันไหมเอาหนังสือตัวอย่างมาฉันดูด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ปอเขียนหรือว่าเสนอไปให้ลูกค้าดูในการเขียนตรงนี้มันสามารถดึงดูดความสนใจให้เขาอยากนัดมีตติ้งกับเราได้ทีนี้สิ่งที่ปอเขียนส่วนใหญ่ที่ปอเขียนก่อนที่จะเขาเห็นหนังสือตัวอย่างเนี่ยค่ะอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของโฆษณาที่อยู่ในแคตตาล็อกในแคตตาล็อกของปอมันจะต้องแบบมีรายละเอียดชัดเจนว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีกี่เล่มในซีรีส์อะไรประมาณนี้ซึ่งเขาจะเอาไปเปิดดูซึ่งมันเยอะเพราะฉะนั้นในการใส่มันต้องเป็นแพทเทิร์นแล้วก็มีแค่ข้อมูลสำคัญจริงๆเท่านั้นเช่นหมวดหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเหมือนแคตตาล็อกทั่วไปสองคือที่บอใช้ว่าบัตรเชิญหรือว่าอีเมลเพราะว่าบางทีเวลาเราจะไปต่างประเทศไปงานแฟร์เนี่ยเราก็จะส่งเป็นอีเมลหนังสือใหม่แนะนำหนังสือใหม่ไปให้เขาดูซึ่งมันก็จะมีเรื่องย่อนิดหนึ่งไม่เยอะค่ะแค่แบบประมาณแบบหนึ่งเรื่องเนี่ยห้ามเกินหนึ่งหน้า A4 โอ้โหเขียนมาตั้ง 200-300 หน้าให้มันเขียนประเด็นหลักให้ได้หนึ่งหน้า A4สรุปมาได้หนึ่งหน้า A4ปอบอกแล้วค่ะเขียนพวกนี้ปอเขียนไม่ได้หรอกเพราะว่าปอไม่ใช่กมป.อ่ะปอเป็นนักการตลาดแต่ปอกำหนดได้ว่ากมป.จ้าเธอช่วยเขียนให้ฉันหน่อยสิฉันอยากได้แค่นี้แหละและฉันจะเอาไปทำสิ่งนี้แหละเขาก็ทำนะคือใช่ค่ะปอจะต้องคือก่อนอื่นเลยพี่ๆต้องรู้ก่อนนะคะว่าจะเขียนไปเพื่ออะไรของปอมันมีหลากหลายมากเพราะปอมีวัตถุประสงค์ในแต่ละรอบแต่ละครั้งที่ส่งแตกต่างกันแต่วัตถุประสงค์ปอชัดเจนอ่ะ
รอบที่3คือภาพตัวอย่างภาพตัวอย่างนี้จะส่งไปยั่วน้ำลายค่ะหนังสือด้านในอ่ะเขาจะเห็นประกบไม่ได้พอดีของปอเป็นการ์ตูนด้านในมันก็จะต้องมีลูกเล่นมีอะไรพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องส่งหนังสือด้านในอ่ะไปให้เขาดูด้วยอะไรแบบนี้ว่ามันมีภาพแบบนี้แบบนี้นะภาพมันสวยมากหน่อยแค่ไหนโอเค 50% ขายได้แน่นอนมั่นใจแต่พอลูกค้าเห็นหนังสือตัวอย่างเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นสเต็ปถัดไปลูกค้าบอกว่าขอเรื่องย่อหน่อยสิลูกค้าบอกเป็นแบบนี้นะคะเอาแบบแรกก่อนพอแบบที่สองค่อยมาขอเรื่องย่อหรือซีนอสิสจริงๆซึ่งเรื่องย่อในความหมายที่เขาต้องการเนี่ยมันจะมีของปอเนี่ยพอดีหนังสือปอมันไม่ได้เป็นเล่มเดียวจบบางทีมันก็มีเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะต้องมีแบบเมนสตอรี่อ่ะเป็นภาพรวมของเรื่องหนึ่งอันที่จะต้องเล่าตั้งแต่สตอรี่ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเหตุและผลของมันคืออะไรกับอีกอันนึงคือเป็นเล่มต่อเล่มตอนนี้พบกับอันนี้มีเพราะอะไรเขาจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของหนังสือชุดนั้นและเนี่ยพอเขาได้ข้อมูลแบบนี้แล้วค่ะเขาจะพิจารณาแต่ถ้าถามปอถ้ามันผ่านสเต็ปแรกเราส่งไปแล้วจนเขาขอหนังสือตัวอย่างเป็น 50% จนเขาเห็นหนังสือตัวอย่างแล้วถ้าเกิดเขาไม่ชอบเขาจะไม่ขอเรื่องย่อเขาเห็นหนังสือตัวอย่างแล้วถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะขอเขาจะมันจะเบาไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะผ่านไปแล้วก็ไปขอเรื่องย่อเล่มอื่นที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นการขอเรื่องย่อของเขาเนี่ยเขาสนใจแล้วปอคิดว่ามันก็จะประมาณ 75-80% แล้วด้วยทีนี้ก็รอแค่เขาแบบส่งข้อเสนอมาให้ว่ายังไงแล้วก็ใส่คอนแทคอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเขียนเรื่องย่อและภาพรวมของพวกก็เหมือนเดิมค่ะปอเขียนไม่สวยปอก็ไปเดินไปบอกปอเหมือนกันว่าเราควรช่วยเขียนเรื่องย่อให้หน่อยนะเอาขนาดนี้เอาเรื่องย่อแค่นี้แยกย่อยเป็นแบบนี้วัตถุประสงค์คือปอจะขายให้กับบริษัทที่ทำหนังเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องเน้นสตอรี่ความเป็นดราม่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าบอกว่าเขาจะเอาไปแปลเป็นหนังสือบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแบบยกประเด็นที่เหมาะสมขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นการเตรียมของเขียนซีโนซิสของปอเนี่ยที่พูดจริงๆหัวข้อที่ได้รับมันเป็นเรื่องการเขียนเรื่องย่อเนาะตั้งแต่เช้าแต่ประเด็นของปอคือเรื่องคือถ้าเราไม่รู้วัตถุประสงค์อ่ะเราก็เขียนแบบเดียวมีใครคิดไหมคะว่ามันต้องเขียนเป็น 4-5 แบบขนาดนี้ปอคิดว่าปอจะต้องเขียน 4-5 แบบเพราะว่ากว่าจะผ่านไปในสเต็ปมันยากแล้วมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าปอจะประหยัดเวลาครั้งแรกเวลาเขาส่งเมลมาให้อ่ะเขาคลิกเมลค่ะอาจารย์แล้วเปิดผ่านคลิกเมลแล้วเปิดผ่านวันนึงอ่ะสำนักพิมพ์ที่พิมพ์อ่ะเขามีเมลเอเจนซี่กับเมลสำนักพิมพ์ที่ส่งเข้ามามันเยอะมากอะไรก็ได้ทำให้เขาสะดุด คือส่งไปมันต้องเป็นภาพอาจจะสีสดมากหน้าปกสวยสุดๆหรืออาจจะเป็นภาพข้างในที่มันแบบว่าโหกระชากใจสุดๆหรือว่าอาจจะเป็นอะไรเงี้ยจำเป็นเนาะจำเป็นมากค่ะเพราะว่าถ้าถือแล้วส่งเรื่องย่อไปตั้งแต่ทีแรกอ่ะจบเขาก็จะไปดูอันอื่นก่อนที่มันแบบใช้เวลาน้อยใช้เวลาเพราะว่าวันอีเมลมันเข้าเยอะมากคือพูดง่ายนะถ้าพูดอย่างตามcommon sense ก็จะดูไม่เกิน3วิหรือ4วินะเปิด3 4วิถ้า3 4วิเห็นก็จะจ้องนานหน่อยค่ะจริงมั้ยว่ามันมีอะไรยังไงแต่ถ้าถามว่าดูปุ๊บผ่านนี่มันเร็วมากเลย2วิมันก็ไปละก็แปลว่าไม่ผ่านนะมันดูเร็วมากไม่ผ่านจริงๆกระบวนการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายลิขสิทธิ์ด้วยตัวเองหรือการขายลิขสิทธิ์ด้วยเอเจนซี่อะค่ะสำนักพิมพ์ก็ควรทำนะเพราะว่าเราต้องเตรียมให้เขาอะเตรียมให้เอเจนซี่เตรียมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือควรจะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสะดวกง่ายที่สุดไปให้เขาช่วยขายหรือถ้าเราจะขายเองเราก็ควรที่จะเตรียมข้อมูลของเราให้เป๊ะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวบอกให้ดูนิดนึงค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแคตตาล็อกของพูนิก้าค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหน้าปกก็ทำหนังสือการ์ตูนไงหนังสือการ์ตูนกับนิยายแนวแบ็คแฟนตาซีหน้าปกก็เอาคาแรคเตอร์ใส่เข้าไปอันนี้คือปอไม่ได้วาดรูปเองปอไม่ได้เขียนเทคเองแต่ปอจะชี้เขาว่าแต่ละหน้าปอต้องการอะไรหน้านี้ปอต้องการอะไรปอต้องการวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หน้าปกปอต้องการชื่อสำนักพิมพ์ชัดๆปอต้องการคอนเซ็ปต์สำนักพิมพ์ชัดๆขอภาพคาแรคเตอร์ชัดๆตีมคอนเซ็ปต์เป็นสีนี้คนเห็นแล้วรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ข้างในต้องเป็นอะไรประมาณนี้แน่เลยอะไรเงี้ยค่ะน่าดูมากต่อไปก็เป็นเรื่องของชื่อซีรีส์ชื่อซีรีส์ปออยากให้มันเห็นชัดๆแล้วเห็นคาแรคเตอร์ของซีรีส์เด่นๆชัดๆก็ใส่เข้าไปถัดมาอันนี้กลายเป็นว่ามันจะบอกว่าซีรีส์เนี้ยภาคเนี้ยอันเนี้ยมีกี่ปกทั้งหมดในนี้มันก็ขึ้นปกตึ๊ก
คอนเซ็ปต์ของตอนนี้ก็เนี่ย1พารากราฟแต่ว่าแต่ละบทมันก็จะมีสิ่งสำคัญของมันก็คือชื่อเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่เข้าไปใส่ไปแค่นี้แหละค่ะซึ่งเวลาพอส่งก็ส่งเมลว่าใช้อันนี้แคตตาล็อกก็ใช้อันนี้คิดว่าออกแบบมาเหมาะกับเราแล้วบางทีเหมาะกับแต่ละคนไม่ว่าไดโนเสาร์นี่คือรู้เรื่องอะไรล่ะวิเคราะห์เรื่องอะไรล่ะอันนี้เป็นสัตว์ตัวไหนล่ะอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ก็มารู้ตอนสุดท้ายเนี่ยตอนขอเรื่องย่อเนี่ยแหละค่ะก็ค่อยส่งอันนี้ให้เขาแล้วเขาตอนนี้คือเขาจะพิจารณาจากแต่เขาจะไม่ได้พิจารณาตั้งแต่แรกเขาพิจารณามาแล้วว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดีหมดเลยสุดท้ายคือเรื่องที่เขาสนใจก็คือเนื้อหาของมันละว่าเนื้อหาของมันอ่ะเขาโอเคกับมันไหมค่ะอันนี้เป็นอันสุดท้ายเกี่ยวกับเนื้อหาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาสรุปหลักการง่ายๆเวลาเขียนคือก็บอกแล้วค่ะปอนทำจากการที่ว่าพอเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่สวยวาดภาพไม่เป็นแต่ปอบอกได้ว่าจะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นหลักการในการเขียนของปอข้อแรกคือปอต้องบอกเขาว่าปอเขียนไปเพื่อประโยชน์อะไรปออย่าไปใช้ทำอะไรข้อ2เอาไปใช้ตอนไหนใช้ตอนเปิดหรือใช้ตอนปิดถ้าเราใช้ตอนเปิดมันก็ต้องเขียนแบบนึงอ่ะใช้ตอนปิดมันก็ต้องเขียนแบบนึงอ่ะจริงนะคะบทคำนำกับบทสรุปมันก็ต้องเขียนไม่เหมือนกันใช่แบบที่3ค่ะใช้เพื่อสื่อสารอะไรบางทีมันสื่อสารแค่อยากจะบอกแบรนด์หรือว่าอยากจะบอกไม่ได้บอกเรื่องของรายละเอียดข้างในลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องระบุไปให้ถูกถ้าเราต้องการบอกแค่ภาพหรือบอกแค่แบรนด์ของเรามันก็ต้องเน้นภาพมากกว่าเทคถ้าต้องการบอกรายละเอียดลึกๆก็จะเน้นเทคมากกว่าใช้ที่ไหนล่ะก็เป็นเรื่องของภาษาเนาะแล้วก็ต่อไปก็คือใช้กับใครเอกสารที่ส่งให้เจ้าของบริษัทกับเอกสารที่ส่งให้ฝ่ายการตลาดอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรือว่าเอกสารที่ส่งให้กองบก.เขาต้องพิจารณาจากเนื้อหาแต่เอกสารที่ส่งให้เจ้าของบริษัทอาจจะต้องพิจารณาจากอัตราการลงทุนหรือว่าแผนการตลาดอะไรแบบนี้ค่ะอ้าวถ้าอุปกรณ์ไทยๆแล้วนะก็อยากจะถามบอกว่าถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้เนี่ยอยากจะเปิดหน่วยงานในหน่วยงานขึ้นมาเป็นซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องทำยังไงเขาต้องเตรียมหรือต้องทำยังไงอยากจะเปิดหน่วยงานเอาเปิดหน่วยงานภายในใช่ไหมคะภายในสิภายในของผมก็มีนี่ของในนี้อาจจะยังไม่มีตอนอื่นคือต้องไปเที่ยวงานแฟร์ก่อนค่ะงานบุ๊คแฟร์ค่ะไปดูก่อนแล้วก็ไปตอบคำถาม4ข้อให้ได้ว่าอยากทำจริงไหม4ข้อนั้นดีนะแล้วทุกคนได้ทำการบ้านดีมากนะค่ะถ้าตอบคำถาม4ข้อได้ก็โอเคตกลงเริ่มทำทีนี้เริ่มทำก็มาวางแผนกันว่าจะทำยังไงอย่าเพิ่งรับคนนะคะวางแผนก่อนวางแผนวางแผนตั้งเป้าให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆลองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำตามเป้าถ้าเกิดเป้ามันต้องรับคนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็พิจารณารับคนไปแต่เพียงแต่ว่าต้องคิดไว้นิดนึงว่างานซื้อขายลิขสิทธิ์หรือว่าคนที่ทำหน้าที่ซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่แค่แบบบินไปต่างประเทศไปเดินสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะคือบินไปต่างประเทศได้ใช่แต่เดินแล้วไม่สวยนะคะงานแฟร์งานนึงเดินเป็นกิโลกิโลแบกของกันหลังแอนต้องใช้กระเป๋าลากไม่งั้นอยู่ไม่ได้ค่ะมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นบุคลากรที่หามาก็ต้องอึดและทนโอ้ต้องมีคุณสมบัตินี้ใช่ค่ะต้องอย่างนี้เนาะต้องไปสู้งานใช่ต้องพูดกับว่าสู้งานมีข้อจำกัดอะไรไหมมีข้อจำกัดอะไรไหมข้อจำกัดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษาไทยตอนแรกที่พอไปขายก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็แก้ด้วยการใช้ภาษากลางซึ่งก็คือภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนแต่ทีนี้ตอนนี้ถ้าเรามีหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยภาษาแบบคือหานักแปลเป็นภาษานั้นได้ก็จะง่ายเพราะภาษานี่ก็สำคัญเนี่ยเวลาเขาพิจารณาก็จะพิจารณาง่ายเข้าใจเอาเลยสุดท้ายเลยหลักยึดของคุณปอเนี่ยหลักยึดเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงนี้ทำธุรกิจนี้ทำสำเร็จทำเหมือนเป็นของตัวเองทำทุกอย่างเลยหลักยึดเลยเนี่ยเราเป็นคนทำทุกอย่างจริงๆของปอที่ยึดมาทุกอย่างทุกเรื่องไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะการซื้อขายลิขสิทธิ์ค่ะก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจในที่นี้คือเราต้องเสนอของดีให้เขาเสนอของดีให้ลูกค้าหนึ่งซื่อสัตย์จริงใจสองคือจรรยาบรรณในการขายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตัวปอเองอ่ะถ้าปอขายลิขสิทธิ์ในประเทศไหนก็แล้วแต่ปอจะดีลกับสำนักพิมพ์เดียวถ้าปอจะมองหาพาร์ทเนอร์ค่ะไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ซื้อลิขสิทธิ์ปอเพราะว่ามันสามารถต่อยอดไปได้ในอนาคตแต่ถ้าเราขายให้หลายบริษัทเนี่ยบางทีสินค้าเรามันจะไปตีกันเองสู้กันเองในตลาดหมดไหมหมดแล้วค่ะหมดไหมหมดแล้วค่ะนะน่าจะหมดแล้วแหละอ๋อสุดท้ายค่ะอีกเรื่องนึง
อยากให้ทำอะไรด้วยความสนุกอะค่ะถ้าทำงานด้วยความสนุกเราก็อยากจะทำมันทุกวันแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่าไปเล่นกับมันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะได้ไอเดียพอ